วัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีจ้าหนูค่ะวันนี้เกษตรโซเซตี้ค่ะมาพบคุณผู้ชมทุกสัปดาห์แบบนี้นะคะได้หาสาระเต็มแน่นทั้งรายการเลยค่ะอาจารย์ใช่แล้วครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวที่เราจะนำเสนอนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องราวที่ท่านผู้ชมนั้นได้แนะนำกันมาบางคนเจอตัวผมโดยตรงนะก็บอกมาแต่วันนี้เรามายืนอยู่ที่โรงเรือนต้นไม้นะฮะเพื่อที่จะบอกท่านผู้ชมว่าหลายท่านที่มีที่บริเวณบ้านอยู่เล็กน้อยและมีความประสงค์ที่จะปลูกต้นไม้เพื่อการนำไปจำหน่ายนั้นวันนี้เรามีคนต้นแบบคนต้นแบบคนนี้ชื่อน่ากินน่ากินลำไยชื่อคุณลำไยจะไม่ใช่ว่าอะไรนะเพลงคุณลำไยเขาร้องไงนะไม่ต้องร้องอะไรกันเนาะงั้นเดี๋ยวเราไปพบกับคุณลำไยกันค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณลำไยลำไยพี่ลำไยเมื่อกี้สักครู่เห็นอาจารย์ร้องเพลงไม่เคยลืมเลือนยังเตือนกันตัวเองเอาไว้กำลังจะบอกผิดคีย์เคยเจอกับเธอแต่เดี๋ยวนี้เธอเป็นเศรษฐีไปแล้วแล้วเดี๋ยวให้พี่ลำไยแนะนำตัวนิดนึงคุณลำไยแนะนำตัวหน่อยครับชื่อลำไยศรีสงสารนะคะคุณลำไยในอดีตค่ะอยากรู้จักคุณลำไยในอดีตเป็นยังไงบ้างคะคุณลำไยทำงานอะไรมาครับเคยทำงานอยู่ในมอเกษตรอะค่ะครับที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะกำแพงแสนค่ะทำหน้าที่อะไรฮะก็เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้นี่เนื้อเยื่อกล้วยไม้เพราะฉะนั้นสมัยก่อนคุณลำไยวันไม่พูดกับใครพูดไม่ได้เพราะอะไรนะค่ะเชื้อมันปลิวนะฮะเพราะฉะนั้นวันคุณลำไยจะนั่งยิ้มอยู่กับตัวเองเดียวนะฮะทำอยู่หลายปีไหมก็18ปีค่ะ18ปีนั่งเพาะเนื้อเยื่อเนี่ยนะคะแล้วไปไงมาไงลำไยถึงได้มาทำธุรกิจเพาะเลี้ยงต้นไม้ณปัจจุบันนี้มันเริ่มต้นยังไงก็คือเริ่มต้นจากตอนแรกก็ซื้อมาปลูกไว้ดูเล่นนะคะอาจารย์ทีนี้พอดีก็มีอาจารย์เขาบอกว่าเอ้ยมาเห็นต้นไม้ที่บ้านนะคะเขาบอกเอาไปขายในมอไหมเผื่อจะมีรายได้เสริมเนี่ยค่ะครับก็เลยลองเอาไปขายก็พอไปขายแล้วขายดีอะค่ะอาจารย์ก็เลยตั้งแต่บัดนั้นมาก็เลยเริ่มเพาะปลูกไปเรื่อยค่ะก็ขายงานเกษตรแต่ไปฝากขายอะค่ะฝากเขาขายเราไม่ต้องไปเท่าร้านเองค่ะแล้วจากที่เริ่มไปฝากขายได้สตังค์แล้วคุณลำไยจัดระบบงานในการที่เราทำต้นไม้ยังไงบ้างเนี่ยตอนนั้นทำงานอยู่ค่ะก็ช่วงเสาร์อาทิตย์ค่ะก็มาทำว่างๆไม่ไปเที่ยวไหนเลยค่ะเขาไม่ได้ไปไหนเพราะว่าตอนนั้นเข้าเวรตั้งแต่กี่โมงก็แปดโมงค่ะถึง4โมงครึ่งแล้วตอนเย็นก็มาปลูกต้นไม้ค่ะเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ปลูกต้นไม้ค่ะแล้วลูกค้ามายังไงล่ะลูกค้าก็บอกกันต่อๆกันบอกปากต่อปากจะปลูกอะไรไปหาลำไยมีหมดเลยถ้าสมมติว่าคนอื่นเนี่ยเขามีที่เนี่ยเขาทำงานอยู่เนี่ยนะลำไยจะแนะนำเคล็ดเข้ายังไงว่าถ้าจะคิดจะมาเป็นธุรกิจอย่างนี้ได้เนี่ยต้องเริ่มยังไงก็ต้องเริ่มจากใจรักด้วยค่ะค่ะแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆหาไม้แปลกคือต้องไม้แปลกถึงจะขายได้ขายดีไม้แปลกคือไม้ที่คนอื่นเขาไม่ค่อยมีค่อยๆมีก็ต้องค่อยๆสะสมไปทีละน้อยละน้อยละน้อยอย่าไปนึกวันนี้ปุ๊บปั๊บฉันจะเริ่มขายต้นไม้ได้เลยทันทีนี้คงไม่ใช่ใช่ไหมคงไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ก็ต้องดูแลอย่างดีนะอาจารย์ต้องดูแลต้องศึกษาเขาด้วยเคล็ดลับเวลาเอาใจรักแหละใจรักนี่อย่างลำไยมีวิธีดูแลต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยทำยังไงก็ลองผิดลองถูกมาหลายอย่างค่ะก็จะดูเลือกดูว่าไม้แดดกับไม้ล่มเขาชอบดินยังไงด้วยแล้วใส่ปุ๋ยอะไรครับโอ้ต้องศึกษาละเอียดต้องศึกษาแอบเห็นมีดินผสมหลังบ้านอันนี้ไปหัวใจเลยใช่ไหมค่ะก็ดินก็จะผสมเองค่ะครับลำไยใช้อะไรผสมกันยังไงก็มีดินส่วนหนึ่งแล้วก็ขี้เถ้าแกบแล้วก็ขี้วัวดินหนึ่งส่วนที่เท่ากับหนึ่งส่วนที่วัวหนึ่งส่วนก็ดินปุ๋ยหมักคือใบจำจุรีล้วนๆเลย
อ๋อใบกัมปูค่ะอันนี้สรุปว่าเป็นปุ๋ยหมักอีก1ส่วนค่ะเห็นมั้ยฮะค่ะเป็นมีกาบมะพร้าวสับกาบมะพร้าวสับค่ะอืมกาบมะพร้าวสับกับขุยเนี่ยอะไรดีกว่ากันจะใส่ด้วยค่ะขุยมะพร้าวก็ใส่ด้วยค่ะอืมอ้าวแล้วลำไยอยู่กำแพงแสนนี่ไปหาวัสดุเหล่านี้มาจากไหนเอาขี้เถ้าก่อนอ่ะขี้เถ้าแกบก็ลงสีลงสีแล้วเขาขายยังไงเขาขายกระสอบละ5บาทอ่ะกระสอบละ5บาทเราไปกรอกเองกรอกเองรวมๆแล้วเนี่ยไอ้ดินต่อกระถางเนี่ยต้นทุนมันสักเท่าไหร่ต่อกระถางต้นทุนก็ประมาณน่าจะ2บาท2บาทค่ะกระถางแต่ละไซส์โดยเฉลี่ยแล้วประมาณสักก็แล้วแต่ไซส์เนาะค่ะแล้วแต่ไซส์ถ้าถุงก็สักสลึงค่ะประมาณนั้นถ้าเป็นกระถางเล็กหน่อยก็ลดต่ำลงมาบาทนึง2บาทโดยประมาณนี้เพราะฉะนั้นต้นทุนยังไม่ใส่ต้นไม้เนี่ยนะมันประมาณ5บาทแล้วนะใช่ไหมต้นทุนในประมาณ5บาทแล้วนะต้องมาศึกษากับพี่ลำไยดีกว่าเพราะฉะนั้นลองผิดลองถูกก็แต่ทีนี้เราไม่ต้องไปลองผิดแล้วเราลองถูกเลยนะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยนะเราจะบอกว่าความสำเร็จของลำไยนอกจากปลูกสำเร็จแล้วลำไยเอาไปขายที่ไหนนะฮะอย่าบอกว่าลำไยไม่ต้องขายเพราะว่ามีคนขึ้นไปเชียงใหม่ไปตัดเองอันนี้คนละลำไยนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงหน้าครับค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะมาพูดคุยกันต่อนะคะเมื่อสักครู่เราคุยกับพี่ลำไยไปแล้วนะคะอาจารย์โอ้ยอยากปลูกขึ้นมาเลยคุณลำไยว่าจะต้องเปลี่ยนการเมื่อกี้ลืมไปอย่างค่ะบ้านต้นไม้นี่จริงๆคุณลำไยเขาทำง่ายๆนะค่ะเนี่ยเสาปูนไม้ไผ่พาดไม่ต้องดึงตึงเติงอะไรนักหนาขอให้บังร่มได้แล้วกันเนี่ยนะเอาแบบง่ายๆไม่เอาความสวยด้วยซ้ำใช่ไหมทีนี้สำคัญที่สุดเขาบอกว่าคนทำอะไรก็แล้วแต่ไม่มีตลาดเนี่ยเจ๊งหมดของคุณลำไยสร้างเนื้อสร้างตัวมาได้เนี่ยไปขายที่ไหนฮะอ๋อขายที่บ้านด้วยแล้วก็ตามตลาดนัดนะคะเอาลำดับแรกขายที่บ้านก่อนนี่ลูกค้ามายังไงก็ไปขายตลาดนัดแล้วก็เขาก็บอกต่อกันก็มาที่บ้านโอ้ถ้าอย่างนั้นต้องเริ่มไปตลาดนัดก่อนค่ะไปขายตลาดนัดที่ไหนฮะตลาดนัดไหนก็แถวๆหมู่บ้านนะคะหมายความว่าจากบ้านคุณลำไยที่วันบางทีหมู่บ้านนี้เขามีตลาดนัดวันอังคารวันพุธวันพฤหัสอะไรเงี้ยค่ะแล้วอาทิตย์หนึ่งออกไปกี่วันก็บางทีก็3วันบ้าง5วันบ้างค่ะ3วันถึง5วันก็คือตะเวนไปตามตลาดนัดใช่มั้ยคะขนขึ้นรถไปค่ะแล้วเขาเก็บแพงไหมค่าเช่าที่ก็30ถึง50บาทต่อครั้งค่ะนะฮะถามแบบตรงไปตรงมาไม่ต้องกลัวภาษีนะค่ะไปนัดหนึ่งเนี่ยสักยังไงเนี่ยมันก็แล้วแต่บางนัดก็ขายดีค่ะโดยเฉลี่ยก็2,000 3,000 4,000 ก็มีค่ะดีกว่านอนอยู่บ้านเฉยๆเห็นไหมล่ะ 4,000 เลยใช่ไหมค่ะแต่มันไม่ใช่ขายแค่ตรงนั้นค่ะลูกค้าตามมาที่บ้านตามมาดูที่บ้านเลยค่ะมาซื้อที่บ้านเลยค่ะใช่ไหมฮะถ้าตามมาที่บ้านจะได้เยอะกว่าแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรเขาก็จะมาซื้อเยอะอ๋อได้เยอะกว่าหมายความว่าเขาซื้อเยอะกว่าจำนวนเยอะเพราะว่าไอ้นั่นเหมือนมันไปโชว์เฉยๆค่ะแล้วเคล็ดลับในการที่จะเอาเนี่ยผมเห็นต้นไม้บ้านลำไยเยอะแยะไปหมดเลยไอ้ตอนที่จะเอาต้นไม้ไปวางตลาดนัดเนี่ยเลือกต้นยังไงไปอ่ะก็คือก็ตอนแรกก็คือที่เราชอบก่อนค่ะแล้วว่าต้นนี้มันดีมันสวยมันดีแล้วก็ไม้มงคลส่วนใหญ่จะเลือกไม้มงคลก่อนไม้มงคลก่อนนะเป็นลำดับแรกขึ้นรถไปลำดับต่อไปก็คือพวกไม้แดดที่ทนแดดทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะชาวบ้านไปปลูกแล้วไม่ค่อยตายค่ะนอกจาก2ตลาดนี้แล้วลำไยไปส่งที่ไหนอีกครับมีคนมาว่ามาสั่งจองบอกผมขอซื้อไอ้นั่น500ต้นไอ้นี่มีไหมมีค่ะเลยแล้วเขามารู้จักลำไยได้ไงอ่ะก็คือบางทีก็ไปตามร้านนะคะก็ไปติดต่อเขาว่าเอาต้นอันนี้ไหมอะไรเงี้ยอย่างมะขวิดอะค่ะเขาจะเอาไปต่อยอดอย่างเงี้ยเขาก็มาสั่งที500ต้น1,000ต้นอย่างเงี้ยเขาเอามะขวิดไปทำต้นตอค่ะใช่ไหมเขาไปเสียบกับอะไรก็ไม่รู้แหละค่ะแต่เขามาสั่งลำไยเพราะมะขวิดค่ะใช่ไหมฮะค่ะ
โอยามะขวิดนี่ต้นเท่าไหร่ไปทำตอเนี่ยก็ส่งอยู่ที่5บาทกับ10บาทค่ะใช่ไหมโอ้โห10บาท100ต้นเท่าไหร่จ๊ะ 1,000 1,000 ต้น 10,000 มั้ยไอ้นี่มันเรียกว่าสบายๆนะเยอะมากเลยแล้วเมื่อกี้ลำไยบอกว่าอะไรนะมีคนสั่งซื้อมาทางเว็บด้วยเหรออ๋อมีค่ะเป็นยังไงฮะก็ส่วนจะไอส่งทางไปรษณีย์ก็มีค่ะยังไงคะพี่พอดีตอนนั้นไปเที่ยวไปเชียงใหม่อ่ะค่ะครับพอดีลูกรับปริญญาก็ไปทีนี้เขาก็ถามว่ามีต้นในนี้ไหมคือเพราะเขารู้ว่าขายต้นไม้อ่ะค่ะไปคุยกับเขาคุยไปคุยมาค่ะอืมเขาก็เลยไปคุยถึงต้นอะไรตอนนั้นก็ต้นไม้ทั่วไปอ่ะค่ะทีนี้พอดีเขาสนใจต้นทุเรียนเทศเขาก็เลยบอกว่าส่งมาให้ได้ไหมอะไรเนี้ยเขาออกค่าส่งให้อะไรอย่างเงี้ยก็คิดค่าต้นไปเวลาแพ็คส่งไปรษณีย์ลำไยแพ็คยังไงก็ใส่กล่องไปกล่องไปรษณีย์เนี่ยค่ะแต่ไปส่งตอนนั้นส่งรถทัวร์ไปค่ะส่งรถไฟก็มีอันนั้นรถไฟนั่นเป็นพืชสมุนไพรอันนี้เขาเรียกว่าลำไยเดลิเวอรี่โอ้ยอดเยี่ยมมากๆอาจารย์วันนี้ต้นไม้อะไรที่ไม่พอขายตอนนี้ก็คือก็มีชบากับกุหลาบไม่พอขายค่ะไม้พื้นๆเนี่ยนะค่ะคนต้องการขนาดนั้นเลยค่ะแม้แต่อาจารย์ยังสั่งซื้ออยากจะถามคุณให้คุณลำไยเนี่ยนะให้ความเห็นหน่อยในท้ายที่สุดเนี่ยว่าจะเชิญชวนคนที่กำลังท้อแท้ห่อเหี่ยวเนี่ยมาทำธุรกิจต้นไม้ยังไงบ้างก็คือว่าอย่าท้อแท้ค่ะปลูกไปสักวันเขาก็ต้องขายได้ค่ะบางครั้งก็ท้อเหมือนกันว่าเอ๊ะจะขายได้ไหมแต่พอถึงเวลานั้นก็มีคนมาซื้อค่ะเขาเรียกว่ามีเทพนำทางค่ะลูกเทวดาช่วยค่ะกวักมือมาเพราะฉะนั้นอย่าท้อนะฮะอย่างน้อยขอให้ลงมือทำทำให้ดูวิธีถ้าเรามีแล้วอ่ะเดี๋ยวมีคนเข้ามากันเองค่ะแล้วเงินก็ตามมาด้วยค่ะอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติเพราะลูกค้าเนี่ยบางคนบอกว่าโอ้โหขายได้ยังไงเนี่ยอยู่ข้างในในหุบในเหวเขาบอกว่าเอ้ยขายได้ยังไงเนี่ยมีคนเข้ามาแต่ก็ขายได้คำว่าอยู่ในหุบในเหวนี่เขาไม่ได้อยู่ที่ภูเขานะ ตรงนี้เนี่ยเข้ามาจากถนนมาลัยแมนใช่ไหมปากทางเข้ามีป้ายวัดวังน้ำเขียวแต่ไม่ต้องถึงวัดวังน้ำเขียวหรอกใช่ไหมพอเจอป้ายอะไรนะธงชัยอะไรนะธงชัยการค้าธงชัยการค้าเลยธงชัยการค้ามาหน่อยนึงนะฮะมองซ้ายมือว่าจะเห็นป้ายปูลำไยพันไม้แล้วก็จะเจอเองเจ้าของไม่สนใจจะเปลี่ยนป้ายเพราะว่าแค่นี้ก็ขายไม่ทันแล้วพอแล้วนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณคุณลำไยมากเลยขอบคุณพี่ลำไยค่ะสวัสดีค่ะนี่แหละค่ะหนึ่งเกษตรกรตัวอย่างที่เรานำมาพูดคุยนะคะอาจารย์แต่เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามกันค่ะเซสโซไซตี้กลับมาพูดคุยกันต่อค่ะคุณผู้ชมคะอาจารย์เมื่อสักครู่ช่วงท้ายนี่เป็นช่วงตอบคำถามใช่ค่ะเมื่อสักครู่คุยกับพี่ลำไยไปแล้วโอ้เก่งมากๆประสบความสำเร็จเลยเนาะอาจารย์ประสบความสำเร็จค่ะนะฮะแต่สำหรับคนที่เขาอยากปลูกแต่ไม่ประสบความสำเร็จอ๋อหนูกำลังจะถามว่าก็มีใช่ไหมคะอาจารย์มีบ้างไหมสำหรับคนที่ปลูกต้นไม้แล้วก็ยิ่งปลูกยิ่งหมดใช่มีไหมคะมีเป็นเพราะอะไรคะอาจารย์เออนี่แหละนี่แหละคือคำตอบที่จะต้องมาบอกกันค่ะคืออย่างนี้คนที่เริ่มต้นปลูกต้นไม้เนี่ยนะที่ประสบไม่ประสบความสำเร็จเลยค่ะอาจารย์ท้ายที่สุดเนี่ยปลูกไปแล้วไม่รู้จะปลูกไว้ทำไมพอปลูกไปก็น้ำก็ต้องลดปุ๋ยก็ต้องใส่ต้องมานั่งดูแลมันทุกวันจุดตายอยู่ตรงตลาดตลาดถ้าคนปลูกเพาะปลูกต้นไม้เนี่ยนะแล้วไม่มีตลาดเนี่ยอยากรู้จักไหมคนนั้นอะใครเนี่ยค่ะเป็นคนที่ชอบปลูกต้นไม้เหมือนกันแต่หมดไปกับต้นไม้เยอะค่ะอาจารย์เพราะว่าปลูกแล้ว
ไม่ชอบขายเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะก้าวเข้าสู่ธุรกิจนี้นะท่านต้องเริ่มต้นจากว่าท่านต้องค้าขายเป็นแต่การค้าขายในเรื่องการเกษตรเนี่ยเราไม่เหมือนขายของเหมือนคนทั่วไปว่าฉันจะต้องเอากำไรมากๆอะไรไม่ใช่ที่ถ้าคุยกับคุณลำไยลึกๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่าบางทีเขาขายไปเนี่ยเขาขายกันเหมือนให้ก็มีนะทีนี้พอไปให้ป๊อปเนี่ยมันดูเหมือนไม่ได้อะไรแต่ว่ามันได้เพราะว่าเขาก็จะมีต่อเนื่องมาภายหลังเพราะฉะนั้นความสำเร็จหรือไม่สำเร็จครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านคิดจะทำเป็นธุรกิจท่านต้องมีตลาดแต่ลักษณะของตลาดเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องไปเจาะจงว่าฉันวันนั้นฉันจะต้องอย่างนี้อย่างนู้นอย่างนั้นให้เป็นไปโดยธรรมชาติแต่ต้องมีไม่มีไม่ได้โอ้นะฮะทีนี้มาเมื่อกี้ที่หนูพูดถึงบอกว่าตลาดอย่างที่เราน้อยอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราไปปลูกไม้ต้นละ10บาท20บาทค่ะอาจารย์ก็เปลืองที่ดิไม้มีราคากับไม้ไม่มีราคาค่ะนะฮะเขาจะต้องคละเคล้ากันผมยกตัวอย่างเวลาคุณสุดใจสามีคุณลำไยค่ะขนต้นไม้ไปท้ายรถพลิกอัพเนี่ยไม่ได้แปลว่าทุกต้นขายหมดนะค่ะแต่รู้ไหมเคล็ดลับเขาอยู่ตรงไหนตรงไหนอาจารย์เวลาเอาต้นไม้ไปวางขายเนี่ยมันต้องวางให้เยอะให้ร้านมันดูมโหระทึกถ้าคุณเป็นคนปลูกต้นไม้นะแล้วคุณเป็นคนค้าขายนะแล้วคุณเป็นอย่างเงี้ยรู้ไหมอะไรนั่งอีกอาจารย์เขี้ยวเขี้ยวคืออะไรให้ต้นไม้ต้นนี้จะได้มันใกล้จะตายแล้วอย่าไว้บ้านเราเลยปัดๆนะต้นไม้ต้นนี้มันอย่างเงี้ยเขี้ยวอย่างนี้ค้าได้ไม่นานแต่ตรงกันข้ามเวลาค้าขายเอายกตัวอย่างนะผมแอบคุยกับคุณสุดใจเอาวันที่มาถ่ายทำนี่ผมก็ซื้อคุณสุดใจไปเยอะนะหลายพันนะเนี่ยคุณผมสังเกตดูคุณสุดใจเขาจะมีเทคนิคเขาไม่ได้ชวนซื้อต้นนู้นไม่ต้นนี้ไม่ต้นนั้นไม่ใช่นะถามว่ามีไหมมีค้าขายต้นไม้นี่ใครถามมีไว้ก่อนเนี่ยไม่มีไม่มีแล้วมันมีเคล็ดบางอันนะบางต้นเขาก็ไม่ขายนะอ้าวรู้ไหมทำไมอาจารย์อ้าวมีไว้โชว์ต้นไม้บางต้นเนี่ยมันเป็นนางกวักประจำบ้านอ๋อฉันเอาไปทุกครั้งไงต้นเนี้ยนะค่ะแต่ใครถามบอกมีคนจองอะอย่างนี้ไม่เรียกว่าเขี้ยวนะค่ะแต่ว่าเรามีไว้สำหรับเทคนิคนิดนึงค่ะการค้าขายสำคัญครับแต่ในทางการเกษตรเราเนี่ยเขาบอกว่าความจริงใจในการค้าขายเนี่ยสำคัญที่สุดค่ะบางครั้งเริ่มต้นด้วยการให้ก่อนค้าขายต้องให้อะไรสิ่งแรกให้อะไรให้ใจก่อนให้รอยยิ้มซื้ออะไรจ้าแอบไม่เรียกยิ้มรับทรัพย์ท่านผู้ชมครับสรุปว่าถ้าเผื่อท่านผู้ชมเป็นท่านหนึ่งที่สนใจที่จะเข้าสู่ธุรกิจนี้นะฮะต้นไม้บางต้นนั้นเรามีความรู้ความสามารถในการขยายพันธุ์เองทำเองอันนี้ลดต้นทุนได้เยอะอีกส่วนหนึ่งนั้นเราใช้วิธีว่าซื้อมาขายไปนะครับโดยที่เราก็ไปรับต้นไม้มาวางเพื่อให้ดูอุ่นหนาฝาคลั่งและที่สำคัญที่สุดใจรักรู้จักจดบันทึกแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเข้าใจธรรมชาติของต้นไม้แต่ละต้นให้เขาอยู่ให้ถูกที่ถูกทางอย่างนี้แหละครับสำเร็จแน่ตลาดดีด้วยนะครับอาจารย์บ้วนคอนเฟิร์มนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาเกษตรโซเซตี้แล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่สาระเนื้อหาแน่นเหมือนเดิมนะคะอาจารย์ค่ะวันนี้หนูรัตน์ณชาอาจารย์บ้วนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็คิดทิศบ้วนวันนี้ขายน้อยกำไรมากไม่มากขายมากกำไรน้อยไม่น้อย